เมสซี่ได้ชื่อว่าเป็นนักเตะระดับโลกและก็ได้ชื่อว่าเป็นนักล่าสถิติด้วยการเซ็นสัญญามาค้าแข่งกับอินเตอร์ไมอามี่ถึงจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆ2ปีครึ่งแต่ก็มีผลงานมากมายที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่โดยผู้ชายคนนี้ก็เป็นได้วันนี้ขอสนามสเปเชียลเลี้ยวมาเล่าให้ฟังครับสถิติแรกยิงฟรีคิกมากที่สุดในโลกลีโอเนล เมสซี่นับหนึ่งเปิดซิงประตูแรกให้กับอินเตอร์ไมอามี่ได้แล้วจากลูกฟรีคิกสุดสวยซึ่งเป็นประตูชัยท่วงชดเวลาบาดเจ็บในเกมลีกคัพคอนคาเคฟที่เฉือนเอาชนะครูซอาซูมา2-1การสังหารประตูจากลูกฟรีคิกถือเป็นหนึ่งในทีเด็ดของเมสซี่แน่นอนว่าพี่แกมีโอกาสที่สร้างสถิติเป็นนักฟุตบอลที่ทำประตูจากลูกฟรีคิกมากสุดในประวัติศาสตร์ของเมเจอร์ลีกก็เป็นได้ซึ่งตอนนี้สถิติเดิมเป็นของเซบาสเตียน โจวินโก้ที่ทำไว้4ปีกับโตรอนโต FC ที่13ประตูแต่ถ้านับรวมทั้งเส้นทางค้าแข่งของเมสซี่ก็ตอนนี้ยิงไปทั้งหมด63ประตูขออีกเพียงแค่3ลูกเท่านั้นก็จะสร้างสถิติเทียบข้อกับเจ้าของทีมอย่างเดวิดเบ็คแฮมสมัยยังเป็นนักเตะเลยล่ะครับผลงานที่2แฮตทริกมากที่สุดขึ้นชื่ออยู่แล้วเป็นผู้เล่นระดับยอดดาวยิงจอมถล่มประตูหากพูดถึงการทำแฮตทริกแน่นอนว่าเมสซี่เป็นผู้เล่นที่ผลงานดีที่สุดเป็นเบอร์ต้นของโลกนะฟุตบอลปัจจุบันเมสซี่กดแฮตทริกไปทั้งหมด57ครั้งมีสัญญากับอินเตอร์ไมอามี่อยู่2ปีครึ่งบางที่เขาอาจจะสร้างสถิติเป็นผู้เล่นทำแฮตทริกได้มากสุดบนเวทีเมเจอร์ลีกก็เป็นได้ซึ่งตอนนี้อันดับที่1นะครับผมเป็นของโจเซฟมาร์ติเนสที่เคยค้าแข่งอยู่กับแอตแลนตายูไนเต็ดที่6ครั้งซึ่งปัจจุบันนะครับผมในวัย30ปีโจเซฟมาร์ติเนสก็เป็นเพื่อนร่วมทีมของเมสซี่ที่อินเตอร์ไมอามี่นี่แหละครับผลงานต่อมาดาวซันโวสูงสุดของไมอามี่กอนซาโล อีกัวอินอดีตเพื่อนร่วมชาติของเมสซี่นะครับได้จารึกไว้ช่วงปี 2020-2022 ด้วยการเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลของสโมสรที่29ประตูจากการลงเล่น70นัดซึ่งบางทีสถิติอันดับที่1มันอาจจะเปลี่ยนมือเร็วๆนี้ก็เป็นได้ซึ่งอย่างที่เราทราบกันครับว่าเมสซี่นับ1ไปแล้วกับอินเตอร์ไมอามี่และก็นับเม็ดที่2เม็ดที่3ไปแล้วในแมตช์วันนี้ตอนนี้ต้องการอีกแค่27ประตูเท่านั้นในช่วงเวลา2ปีครึ่งเพื่อเป้าหมายในการทำลายสถิติดาวยิงสูงสุดของประวัติศาสตร์สโมสรไมอามี่ผลงานต่อมาดาวซันโวและแอสซิสต์ต่อ1ซีซั่นก็อย่างที่รู้ดีกันว่าเรื่องผลงานการถล่มประตูและเป็นจอมแอสซิสต์ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของเมสซี่อยู่แล้วถึงสัญญากับอินเตอร์ไมอามี่จะมีระยะแค่สั้นๆแต่มันก็มีโอกาสที่1ในซีซั่นเจ้าตัวจะเป็นตัวท็อปและสร้างสถิติใหม่เจ้าของดาวซันโวสูงสุดต่อ1ซีซั่นบนเวทีเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เป็นของคาร์ลอสเวล่าที่หวดไป34เมตรให้กับลอสแอนเจลิส FC เมื่อปี 2019 ส่วนเจ้าของสถิติแอสซิสต์มากสุดต่อ1ซีซั่นก็เป็นของตำนานอย่างคาร์ลอส วันเดอราม่าที่ทำไป26แอสซิสต์ให้กับแทมปาเบย์มูตินี่เมื่อปี 2000เมสซี่ย้ายมาตอนที่ซีซั่นนี้เปิดฉากไปแล้วกว่า20นัดบางทีผลงานเหล่านี้ต้องเริ่มลุ้นนับ1กันใหม่ในซีซั่นถัดไปผลงานต่อมาแชมป์แรกอินเตอร์ไมอามี่ได้ประเดิมสนามบนเวทีเมเจอร์ลีกครั้งแรกมาปี 2020 ที่ผ่านมาหลังก่อตั้งจริงๆมาปี 2018 แน่นอนว่าเรื่องชื่อชั้นและศักยภาพนักเตะรวมไปถึงองค์ประกอบต่างๆเป็นรองกว่าหลายๆทีมแน่เรื่องของความสำเร็จพวกเขาเคยได้แชมป์ในรายการเล็กๆอย่างแคโรไลนาชาเลนจ์คัพส่วนพวกแชมป์ระดับเมเจอร์ลีกและ US Open Cup ยังไม่เคยอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงซึ่งการมาของเมสซี่ถ้าจะคว้าแชมป์อย่างเมเจอร์ลีกตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าปัจจุบันนั้นนะครับทีมอินเตอร์ไมอามี่จมอยู่อันดับบนของฝั่งตะวันออกแต่ถ้าเป็นในรายการ US Open Cup หรือ League Cupคาเคฟตอนนี้ถือว่ายังมีลุ้นซึ่งก็ต้องมาดูกันละครับว่าเมสซี่จะสร้างอิมแพคกับทีมได้มากอย่างที่ทุกคนคาดหวังกันด้วยการช่วยให้ทีมคว้าทรอฟี่สำคัญได้หรือไม่นะครับ